เมนูวันนี้นะคะยายจ๋าจะทำสปาเกตตี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะใส่เห็ดชัมปิญองเนาะเริ่มต้นจากหอมหัวใหญ่เลยนะคะผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมเนาะก่อนนะคะหอมหัวใหญ่สุกแล้วนะคะหอมแล้วเนาะเราก็จะเอาเห็ดลงไปเลยจ้าผัดเห็ดให้สุกก่อนนะคะผัดเห็ดสุกแล้วนะคะนี้เราเอาหมูใส่ลงไปเลยให้ละเอียดแตกนะคะผัดจนหมูสุกแล้วเราจะมาใส่ซอสมะเขือเทศกันนะคะผัดหมูจนสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ซอสมะเขือเทศกันนะคะลืมเดี๋ยวผัดตัวนี้ด้วยนะคะนี่คือแผ่นใบที่ใส่สปาเกตตี้เนาะเขาเรียกอะไรอ่ะนะคะแล้วก็อันนี้คือผงสปาเกตตี้นะคะให้หอมไปเลยใส่เยอะๆถึงใจพริกไทยนะคะเกลือเนาะเอาตามใจชอบนะคะไม่มีปริมาณเนาะเสร็จแล้วนะคะไปเลยซอสมะเขือเทศเป็นชิ้นๆเติมด้วยอันนี้เป็นสมูทแล้วนะคะถ้ามีมะเขือเทศสดก็จะอร่อยนะคะรสชาติมะเขือเทศสดเขาก็จะอร่อยนะว่าเวลาหน้าร้อนปลูกหลังบ้านจะชอบเอามะเขือเทศสดมาทำนะคะแล้วเคี่ยวนะคะเนาะเดี๋ยวจะเติมด้วยตัวนี้ด้วยนะคะชาติเขาจะออกเนาะเอากับเนื้อนะคะเดี๋ยวรอดูกันจ้าซอสสปาเกตตี้เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะสปาเกตตี้เราก็ต้มเสร็จแล้วเนาะเป็นร้อนๆเลยมาจัดการจ้า